มันก็จะมีน้ำมูกตลอดนะคะหนูก็เลยรำคาญว่ามันต้องคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้ไหมคะพอคัดจมูกแล้วเหมือนกับว่าตาทีนี้ตาเหมือนกับว่ามันจะแบบมันเหมือนแบบมันเคืองตาคันตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มีคันไหมเดี๋ยวนี้ก่อนหน้านี้หนูจามจนหมดแรงจนหนูเป็นไข้หวัดค่ะทีนี้อาการไข้ก็คือหนูจะกินฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชันไข้ก็เลยหายทีนี้เหลือแต่เอยแล้วค่ะไอแบบเหมือนกับไอจะมีสลีแต่ว่าไม่มีไข้สรุปเลยสรุปว่าถ้าเกิดคำถามสรุปเป็นคำถามค่ะจะให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเลยที่ถือว่าเป็นหนักที่สุดเลยภูมิแพ้ค่ะที่มีน้ำมูกรำคาญก็คือมีน้ำมูกมาประจำเดี๋ยวดีไหมน้ำมูกถ้าเกิดว่าอากาศครึ้มพอหนูจามหนูก็มีทุกครั้งค่ะทุกเช้าทุกไม่ทุกเช้าหมายถึงว่าอากาศครึ้มฝนจะตกอะค่ะมาทุกทีเลยมันมาทุกทีเลยค่ะฟังให้ดีค่ะผ่านมือลูกหมอไปเรียบร้อยคอยดูนะค่ะมันจะไม่มาค่ะแต่สิ่งที่ให้ต่อไปนี้มันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแค่นั้นจำเป็นหลักเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งแค่นั้นตัวนี้ฮะจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกแค่นั้นกรรมพันธุ์ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะกรรมพันธุ์เกี่ยวไหมคะเพราะว่าบ้านหนูเป็นเหมือนจะทุกคนนะอย่าพูดมันเลย ไม่จบโอเคไม่จบอย่าพูดเลยพันธุกรรมไม่จบแค่นั้นแค่นะค่ะจะช่วยผมทำได้จะช่วยนะครับหายใจไว้เนี่ยเราเป็นตัวหลักสังเกตจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจำและสังเกตจริงไหมมันจะมีคำตอบเองครับไหวไหมครับไหวไหมแค่นี้พอเนาะค่ะหายใจแล้วย่างประสาทเมื่อกี้เนี่ยให้บอกวิธีเรียบร้อยดูมันจะโล่งโทษครับโทษครับเป็นไงปิดมันโน่นเลยต่อไปล่ะค่ะหายใจนะเบาไหนเบาหัวหรือเบาตัวเบาหัวค่ะเบาหัวค่ะเบาตัวไหมตัวค่ะเบาไหมครับไม่เท่าไหร่ค่ะดูนะต่อไปจะเบาตัวและหายใจโล่งด้วยค่ะเห็นไหมครับไอ้แคบๆเนี่ยมันจะเบาไหวค่ะไหวค่ะไปแล้วครับไหวค่ะสังเกตค่ะ
โล่งกว่าเก่าค่ะก็หมายความนะต่อไปยิ่งโล่งมากกว่าเดิมอีกโอเคนะค่ะโอเคหายใจเหมือนเดิมทุกประการอยู่กับตัวเองให้ได้ต้องการจะสู้นะจะสู้ด้วยต้านเดียวกันนะครับโทษครับโทษครับนั่งให้สบายนั่งให้สบายคุณโยมหาที่นั่งให้เหมาะก็หายใจไม่ขัดขึ้นค่ะหมายถึงว่าหายใจยาวมันจะแบบว่ามันสามารถที่จะแบบยาวได้แบบไม่สะดุดไม่สะดุดค่ะนั่นแหละคือใช่แหละถ้าปกติถ้าจะไอมันยังหายใจไม่สุดมันจะไอก่อนถูกต้องครับค่ะตอนนี้ผ่านสบายเนาะค่ะนี่แหละคือสุดยอดต่อไปจะไม่พูดแล้วพูดแพ้ค่ะเราจะไม่แพ้อากาศครับคุณค่ะเพราะว่าเราจะเอาอากาศมาใช้จะกินอาหารแล้วคะนั่นแหละค่ะไปแพ้มันในคนดีค่ะเห็นนะค่ะพยายามเข้าใจให้ได้นะน้ำมูกไหลมันแล้วจะดีขึ้นไปเลยน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลทุกครั้งค่ะต่อไปมันก็จะน้อยลงไม่จะไม่มีจำเลยฮะภาษาผมผมก็เกิดคำพูดนะค่ะตอนแรกหนูนึกว่าจะต้องล้างน้ำเกลืออะไรหรือเปล่าแต่หนูไม่เคยเรื่องยาพวกยาหนูไม่ซื้อมากินค่ะดีแล้วหนูไม่กินยาดีมันทิ้งได้ไวไงค่ะเป็นมานานแล้วค่ะแต่ทีนี้กลัวว่ามันจะเป็นเรื้อรังอะค่ะพอดีว่ามีคนแนะนำมาหนูก็เลยมาคิดค่ะเชิญอาจารย์ครับเชิญครับว่าไงนะเลยไปกลับบนโต๊ะนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับโอเคนาฬิกาอยู่ครับอยู่ครับเจอแล้วนาฬิกาครับอยู่แล้วอยู่ครับโอเคครับครับเอาเดี๋ยวครับเอาเดี๋ยวครับเอาให้คะแนนตัวเองเลยถ้าความโล่งวันนี้ล่ะคะก็ดีขึ้นเป็น 70% นะคะไม่ใช่น้อยนะค่ะ 70% คำตาไหมไอ้คำตาถ้าตอนนี้ไม่เป็นค่ะจะเป็นตอนช่วงที่ว่าจามค่ะโอเคค่ะก็ขอให้รักษาอารมณ์นี้เอาไว้มันจะไม่เป็นอีกค่ะเห็นนะค่ะนี่คือจบ
จำเบอร์โทรศัพท์เลยได้ไหมเนี่ย085ค่ะ1133609ค่ะโอเคอีกอ่ะ I should know